และตายไม่มีใครขึ้นไปสู่ก็รู้ดีว่ายังมีใช่ฉันตลอดเลยมึงว่าน้องกุ๊กไก่คณะศิลปกรรมเนี่ยได้เป็นดาวมหาวิทยาลัยชัวร์เลยวะจริงนั่งแต่เสียดายอ่อยไอ้ป่ากูเลยไม่เอาไงโอ้โหมึงถามน้องกุ๊กไก่ยังว่าน้องเขาเอามึงหรือเปล่าไอ้ขึ้นคนนี้ดิอาดาเตรียมตัวขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งได้ละครับอาจารย์เร็วเนาะปีหนึ่งละงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แต้วค่ะพี่ Exchange นะครับก่อนอื่นขอต้อนรับทุกท่านและน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่การประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยกันตพัฒน์ประจำปี2560ครับนี้นะคะฝ่ายกิจการนักศึกษาของเราค่ะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะต้องขอบคุณนะคะแบรนด์กระเป๋าสุวิมลค่ะน้ำผลไม้อโมยาค่ะและผู้สนับสนุนรางวัลของเราค่ะ New Cell DNA นะคะแล้วก็ทรงผมหล่อสวยๆนะคะจากร้านมาร์ชวินค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสำหรับวันนี้ไม่ใช่มีแค่น้องๆที่น่ารักเท่านั้นนะครับเรายังมีคณะกรรมการผู้ปกครองให้เกียรติมาร่วมงานของเราด้วยค่ะค่ะสำหรับท่านกรรมการนะคะท่านแรกเลยนะคะคุณเจิดณพังม้าทองค่ะและท่านต่อไปค่ะคุณเศรษฐวินสัจจะพรเทพค่ะท่านถัดมานะคะคุณบัณฑิตวรกูลค่ะและท่านสุดท้ายค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิยะพันชัยสอนค่ะและก่อนที่จะเริ่มการประกวดครับในโอกาสนี้กระผมต้องขอเรียนเชิญคุณพัชรพิมลยังประภากรอธิการบดีและประธานกรรมการในการตัดสินวันนี้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานบนเวทีขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะนักศึกษาคณาจารย์คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอดจนผู้ประกวดดาวและเดือนของเราในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นพี่ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สามารถผ่านรอบมาถึงปัจจุบันนี้ได้ซึ่งไม่ง่ายเลยนะคะการที่จะทำให้เป็นที่นิยมชมชอบชมชื่นสำหรับผู้ที่เขาจะโหวตให้เราสิ่งเหล่านี้จะแสดงออกมาได้ด้วยกายวาจาและใจเท่านั้นและดิฉันมั่นใจว่าค่ำคืนนี้ไม่ว่าใครที่ได้เป็นดาวไร้เดือนของเราจะเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติเหล่านั้นและพร้อมที่จะแสดงความกล้าหาญโลดแล่นออกไปสู่สังคมภายนอกเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆของมหาวิทยาลัยเราและจากทั่วประเทศด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านอธิการบดีและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาคัดเลือกดาวและเดือนในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะแล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะเป็นเวลาที่แอบใจหายนิดนึงด้วยค่ะพี่เอ็กฮะเต้าเต
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นใหญ่ขนาดนั้นน้องๆยังอยู่ค่ะทำไมฮะเป็นช่วงของการอำลาตำแหน่งนะของน้องๆของน้องๆดาวและเดือนปีที่แล้วนั่นเองค่ะนะครับทุกคนครับพูดไปก็ตกใจนะครับว่า1ปีเนี่ยผ่านไปไวมากๆนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมกับน้องทั้ง2ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงนะครับน้องพิงค์สุภัทรวิจิตรทานจากคณะแพทยศาสตร์แล้วก็น้องป่าพนาก้องธานินจากคณะแพทยศาสตร์เช่นกันตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งคู่ด้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัทรวิจิตรทานดาวมหาวิทยาลัยกันตภัทรปีการศึกษา2559ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยโปรดอยู่ในความสงบครับใจเย็นใจเย็นครับนี่เก็บเสียงแบ่งเสียงเอาไว้กรี๊ดดาวเดือนปีนี้กันบ้างนี่กรี๊ดซะต่อมทอมซิงอักเสบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยใจเย็นๆเอาว่าตอนนี้น้องป่าอีกหนึ่งครั้งแล้วกันพร้อมไหมฮะพร้อมเชิญครับสวัสดีครับผมนายพนาก้องธานินเรียนมหาวิทยาลัยกันตภัทรปี2559ครับดิฉันอยากจะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้มอบโอกาสให้ได้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้รับทั้งมิตรภาพได้รู้จักเพื่อนใหม่และได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยค่ะผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เป็นเดือนมหาวิทยาลัยและขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับดาวเดือนคนใหม่ด้วยครับแม่ในฐานะรุ่นพี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องป่าและน้องพิงค์เป็นอย่างมากนะครับในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเราถึง1ปีเต็มๆครับทุกคนครับถึงแม้ว่าวันนี้ครับเขาทั้ง2ต้องสละมงแล้วก็ปลดสายสะพายให้กับดาวดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็คงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่อีก1ครั้งครับค่ะเมื่อดาวดวงเก่าลับฟ้าไปแล้วนะคะวันนี้ทุกคนจะได้พบกับดาวดวงใหม่ที่จะมาเจิดจรัสในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเป็นช่วงของการแนะนำตัวของผู้เข้าประกวดทั้ง18คนนั่นเองค่ะจาก9คณะด้วยกันครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆแต่ละคนและแต่ละคณะกันดีกว่าค่ะพบกับดาวเดือนคณะแพทยศาสตร์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒนันตึงจิตตารัตน์เป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมสุทธีสิทธิประภาพันธ์ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ครับต่อไปนะครับพบกับดาวเดือนนะคะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนตรดาวจิตอํานวยตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมวายโยพานิชยสวัสดิ์ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ครับแฟนคลับเยอะมากนะครับต่อไปครับผมเรามาพบกับน้องๆน่ารักดาวเดือนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีค่ะนางสาววรัญญาพรไตรธนานิธิพัฒน์เป็นตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมมิ่งขวัญเดชปัญญาตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับต่อไปนะคะพบกับดาวเดือนคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะและนี่ก็คือชมหน้าของผู้เข้าประกวดดาวและเดือนทั้ง18คนของมหาวิทยาลัยกันตภัทรของเรานั่นเองค่ะพี่เอ็กครับผมขอเสียงปรบมือกับน้องๆทุกคนด้วยครับ
ขอบคุณมากครับเอาละครับใจเย็นครับเดี๋ยวเราได้พบกับน้องๆอีกหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนเอาละครับทุกคนครับต่อจากนี้ผมขอพาทุกคนไปพบกับโชว์ชุดพิเศษจากน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งหมดจะน่ารักและตื่นเต้นขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับผ่านไปแล้วนะครับกับโชว์ชุดพิเศษของผู้เข้าประกวดทั้งหมด18คนน่ารักมุ้งมิ้งปุ้งปิ้งฟุตตี้ไหมล่ะครับใช่ค่ะเมื่อกี้อยู่ข้างเวทีแอบโยกเบาๆตามไปด้วยนะคะในฐานะรุ่นพี่แล้วก็เขาเรียกว่าโยกนำจังหวะกันเลยทีเดียวใช่ค่ะพร้อมจังหวะก็ได้นะเอาล่ะค่ะต้องบอกว่าถึงช่วงเวลาไฮไลท์สำคัญของงานแล้วนะคะนั่นก็คือการประกวดความสามารถพิเศษของน้องๆ นั่นเองต้องบอกว่าปีนี้น้องๆผู้เข้าประกวดเนี่ยมีความสามารถพิเศษมากมายแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตื่นตาตื่นใจแต่คนที่ต้องหนักใจที่สุดในช่วงนี้ก็คือคณะกรรมการทั้งหมดของเราในวันนี้นั่นเองครับเอาละครับทุกคนครับน้องๆครับถ้าพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงความสามารถพิเศษจากน้องเดือนคณะบริหารธุรกิจนายสรณัฐเทิดเกียรติศักดิ์หรือน้องปอกับการแสดงโขนครับหาที่นอนมาปูนตรงนี้เลยดีไหมแม่งขากูจะเดี้ยงเลยเนี่ยดูดิแม่งเหลือตั้งกี่คนจะพักหลังเวทีกันก่อนไหมเดี๋ยวรอคิวสุดทีแล้วค่อยออกมากันเอ๊ะหรือไปดูน้องมิ่งเป็นเพื่อนมึงก็ได้นะคิดเชี่ยปากมึงหุบปากเขาเลยนี่นะตั้งใจอ่ะมึงรู้มึงทำได้อยู่แล้วแหละอ่ะหูน้ำมาให้ขอบคุณนะพี่ต้องพักอยู่นี่โยอย่าไปหลุดบนเวทีอ่ะมึงก็ตื่นคนอีกกูรอดูอยู่ข้างล่าง
ไม่หลุดหรอกพี่ผมเก่งอยู่แล้วเล่นอะไรเนี่ยเพ็งมีเรื่องจะคุยด้วยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าเรารีบที่ผ่านมาป่าไม่ได้คิดอะไรกับเราหรอเราอยากรู้จากปากของป่าเองก็พิงค์เป็นเพื่อนเรานี่เพื่อนเหรอแล้วที่ผ่านมาล่ะเราขอโทษถ้าเราทำให้พิงค์เข้าใจผิดอะเราขอโทษนะมัวแต่ขอโทษอยู่นั่นแหละแล้วความรู้สึกของพิงค์อะเป็นเพลงไม่ได้หรอที่ป่าจะคบด้วยอ่ะหรือว่าป่าชอบใครอยู่ตอนนี้นี่อย่าบอกนะว่าป่าชอบเด็กที่อยู่ตรงข้ามห้องเพลงนั่นมันผู้ชายนะป่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกเกี่ยวสิมันไม่เห็นจะถูกต้องเลยที่ผ่านมาป่าก็ไม่ได้ทำท่าจะสนใจผู้ชายคนไหนอ่ะก็เราสนใจแค่โยคนเดียวไงป่าขอตัวนะพิงเฮ้ยแฮปปี้อ่ะดีแล้วที่ไปแก้กระโปรงมาดีแล้วแล้วคนอื่นทำอะไรกันดูดิสวยนะชิดสวยนะที่ใส่คาบาเล่อายุเธอก็สวยอยู่แล้วนี่ไงอ้าวตั้งนึงนะไฮหมอเป็นไงจ๊ะมาหาใครนี่แถวเนี้ยมีตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่เลยนะเห็นโยไหมครับโยเหรอฉันเห็นเขาเดินไปเอาชุดกับโน้ตเปียโนที่รถนะไปกับเดือนวิทย์ว้าหาโยอ่ะกูเห็นมึงเข้าไปในห้องพิงค์ไม่ใช่หรอวะแล้วมึงเอาอะไรกันแน่ไว้ป่ะอะกูเดินตามน้องมาขนาดนี้มึงว่าคำตอบยังไม่ชัดเจนอีกเหรอวะมึงจำไว้นะมึงทำโยเจ็บเมื่อไหร่มึงเจ็บกว่าแน่ป่าตกใจอะไรไม่ใช่ผีนะมาได้ไงเนี่ยพี่โฟร์อ่ะไปเล่าจะตามไปก็ได้นะโกรธพี่อยู่ใช่ไหมพี่ป่าถอยไปอย่าทำโยเสียสมาธินี่พี่รู้นะว่าเรางอนพี่เรื่องอะไรอ่ะเคียนก่อนดิไม่เชื่อใจพี่หรอพิงลากพี่ไปแบบนั้นอ่ะพี่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆไม่เห็นหน้าเวิร์งพี่หรอก็ไม่รู้อ่ะลากกันเข้าไปในห้อง2ต่อ2แบบนั้นน่ะและอีกอย่างพี่ป่ากับพี่พิงก็ดูเหมาะกันไงไม่รู้พี่กับเราก็เหมาะกันดีนะ
คนนึงงอนคนนึงก็ง้ออยู่เนี่ยโยได้ใจพี่ไปตั้งนานแล้วนะมันจะคิดมากอีกก็ไม่ต้องพูดเลยไม่มีอะไรจริงๆดูดิพี่รีบมาหาจนหมดหล่อแล้วเนี่ยงั้นโยขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเต็มที่นะพี่เป็นกำลังใจให เป็นการรำที่อ่อนช้อยแล้วก็งดงามมากๆครับเพราะนี่คือการฟ้อนขันดอกจากน้องเนเน่ของเรานั่นเองจากคณะมนุษยศาสตร์ครับค่ะและการแสดงต่อไปที่เราทุกคนจะได้รับชมนะคะเป็นการแสดงจากเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์นั่นก็คือการแสดงจากน้องมิ่งขวัญเดชปัญญาค่ะกับการแสดงชุดศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิญรับชมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับต่อไปทุกคนจะได้พบการแสดงจากเดือนคณะวิทยาศาสตร์นายวาโยพานิชยสวัสดิ์หรือน้องโยของพวกเราครับกับการร้องเพลงและเดี่ยวปิโนถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดต้อนรับน้องโยหน่อยครับวายโยครับจากคณะวิทยาศาสตร์ก่อนที่ผมจะแสดงผมขอท้าวความก่อนที่ผมมาเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์นี้ได้ก็เพราะคำถามหนึ่งครับคำถามก็คือความรักสำหรับผมคืออะไรผมตอบกับเพื่อนๆและพี่ประธานในคณะว่าความรักของผมก็คือรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแค่นั้นแหละครับผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งผมรู้จักความรักในมุมมองแบบนั้นของผมผมก็เลยตอบไปแบบนั้นจริงๆแล้วผ
ผมไม่ได้ต่างจากทุกคนในคณะเลยครับเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาเล่นเพลงคนธรรมดาให้ทุกคนฟังนะครับและผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับคนคนหนึ่งขอบคุณที่สนใจคนธรรมดาอย่างผมนะฟังเนื้อเพลงนี้ดีๆก็เย็นนี้ไปกินข้าวกันหมอป้าว่าไงคำตอบของน้องวายโยแค่นั้นน่ะไม่ได้ทำให้มันได้เป็นเดือนหรอกนะว่าไงนะวันที่ฉันคัดเลือกดาวเดือนคณะพอน้องมันตอบคำถามเสร็จมันก็มากระซิบข้างหูฉันมันบอกว่าความรักสำหรับมันน่ะก็คือคนที่ฉันเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อตะกี้แกจำได้ใช่ไหมว่าฉันน่ะเรียกแกไปหน้าสแตนเพื่อเรียกเสียงกรี๊ดกราดจากน้องคณะฉันในวันนั้นน่ะไม่ได้หวังว่าเธอจะคงมองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่น้องมันบอกว่ามันชอบแกนะมันเข้าเรียนก็เพราะแกมันลงมาตรงนี้มันมาเป็นเดือนก็เพราะแกทุกอย่างอะเป็นเพราะแกหมดเลยเว้ยธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ความรักนี่มันมีพลังดีเนาะอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่พอจะให้เธอเธอไม่ต้องตอบแทนอะไรฉันแค่บอกต่อกันในสิ่งที่ต้องการคนคนนี้ไม่เคยเกี่ยงว่าเรื่องนั้นจะยากเย็นสักเพียงไหนไม่ได้หวังว่าเธอจะคงมองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่อยู่บนฟ้าคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่ให้เธอไปแล้วแค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่พอจะให้เธอ
ชียร์ปาค่ะพี่เอกต้องบอกว่ามึงอย่ามัวแต่เพ้อดอกกุหลาบดอกกุหลาบป๊อปปูล่าโหวตเออว่ะผมเชื่อว่านะฮะเสียงเพลงของน้องเดี๋ยวไม่ต้องตีทำให้เดี๋ยวพวกกูไปซื้อเองเอาเงินมาหยุดลงเลยทีเดียวเอาว่าตอนนี้เราต้องตื่นมาอยู่กับโลกความจริงนะครับและตอนนี้น้องคงไม่ใช่คนธรรมดาแต่คงกลายเป็นคนพิเศษสำหรับใครหลายคนแต่การโชว์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีอีกหนึ่งคนครับที่จะมาโชว์บนเวทีของเรามึงเอามาทำแมวยัง 5,000 วะมึงจะซื้อฟาร์มกุหลาบหรือไงสติเพื่อนสติมึงลองนี่แหละเดี๋ยวกูมานะป่าเตรียมไปสแตนบายอัญเชิญรางวัลเดี๋ยวรอป่าไปไม่ได้อีกไม่กี่นาทีก็จะประกาศแล้วป่ากับพิงเชิญสแตนบายตรงนี้ค่ะโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่คือความสามารถพิเศษของน้องๆทั้ง18คนของเราในปีนี้ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยหนักใจแทนคณะกรรมการจริงค่ะพี่เอ๋เพราะว่าน้องๆแต่ละคนมีความสามารถที่พิเศษที่แบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วกันครับแต่ว่าถ้าคราวหน้านะครับผมอีกนิดนึงไม่กี่นาทีเตรียมตัวให้พร้อมครับนับตังค์ในกระเป๋าเพราะช่วงเวลาต่อไปเป็นช่วงเวลาป๊อปปูล่าโหวตครับถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราทุกคนจะมาร่วมการค้นหาผู้ที่จะได้ตำแหน่งป๊อปปูล่าโหวตอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าป๊อปปูล่าโหวตนั้นเราจะนับคะแนนจากดอกไม้ที่ทุกคนในที่นี้มอบให้กับผู้เข้าประกวดและแน่นอนครับ2ฝั่งของเวทีเป็นจุดจำหน่ายดอกไม้ครับค่ะและตอนนี้นะคะถ้าน้องพร้อมแล้วนะคะเชิญน้องๆทุกคนนะคะก้าวออกมาหน้าได้เลยค่ะน้องๆใจเย็นๆกันนะคะสวยๆเลิศๆค่ะลูกโอ้โหสู้ค่ะพี่ทําตัวไม่ใครคะโอ้ยค่อยๆครับไม่ต้องรีบครับแหมยังมีเวลาอยู่เยอะครับเรียกซะน่ารักจริงครับเก่งๆได้ครับพี่เจมส์ไม่ใครคะโยมึงเก่งมากมึงชนะแน่มึงเชื่อกูมันนี่มาคุณชอบน้องน้องโอ้โหทำไมดอกเยอะจังโยมดูแกทำได้วันนี้แกหล่อมากคุณนะดูเขาเหรอโอ้หมุนได้มาแน่นเลยนะขอบคุณครับเราชื่อปาร์คนะอยู่ฟิสิกส์สุริยงขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวดิน้องน้องสุดที่รักเราทั้งคนเราจะไม่โหวตได้ไงวะขอบคุณครับโหเยอะไปป่ะพี่ไม่เยอะไปหรอกก็เองสมควรได้นี่อ่ะแล้วนี่ดอกกุหลาบ99ดอกครับโอเคงั้นพี่ไปก่อนนะแม่เต็มไม้เต็มมือขนาดนี้คงไม่ต้องนับแล้วมั้งครับน้องโยเอาลงบอลไปเลยดีกว่าไหมคะโอ้โหแฟนคลับเหลือล้นจริงๆใช่ค่ะเอาละค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับช่วงการโหวตป๊อปปูล่าโหวตนั่นเองนะคะตอนนี้ทีมงานสตาฟของเรากำลังรีบนับผลโหวตนะคะในตอนนี้อยู่ค่ะอดใจรอกันสักครู่เดี๋ยวแป๊บเดียวฮะรู้ผลแล้วว่าใครจะเป็นป๊อปปูล่าโหวตของเราค่ะและตอนนี้นะครับเรากำลังถึงช่วงเวลาสำคัญของการประกวดดาวเดือนในปีนี้กันแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปทราบว่าใครจะเป็นดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยกันตพัฒน์ประจำปีนี้ผมขอประกาศนะครับรางวัลตำแหน่งพิเศษต่างๆของเวทีนี้กันก่อนรางวัลดาวและเดือนผิวสวยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิว New Cell DNA และดาวที่ได้รับรางวัลผิวสวยได้แก่ดาวที่ได้รับรางวัลผิวสวยได้แก่
นางสาวเนตรดาวจิตอำนวยจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะและเดือนที่ได้รับรางวัลผิวสวยได้แก่นายวาโยพาณิชยสวัสดิ์คณะวิทยาศาสตร์ครับผมต้องขอเรียนเชิญคุณเกิดณภางม้าทองนะครับให้เกียรติมอบรางวัลกับคนทั้งสองครับเรียนเชิญครับดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับผิวสวยตลอดทั้งปีครับด้วย New Fail DNA ครับค่ะสำหรับรางวัล Popular Vote นะคะดาวที่ได้รางวัล Popular Vote ได้แก่นางสาวเรณุกาธนาดลจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะและเดือนที่ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าวอร์ดนะครับนวาโยพาณิชยสวัสดิ์ครับคณะวิทยาศาสตร์อีกแล้วครับค่ะและลำดับต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์บัณฑิตวรกุลนะคะขึ้นมอบรางวัลบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะและเชิญน้องพิงค์น้องป่าครับป๊อปปูล่าวอร์ดปีที่แล้วนะครับขึ้นมอบสายสภาให้กับป๊อปปูล่าวอร์ดปีนี้เชิญครับครับจังเลยขอแสดงความยินดีนะครับให้กับน้องๆที่ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าวอร์ดในปีนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองด้วยนะครับฉันไม่กล้าจะฝันไกลก็ที่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วครับทุกคนครับในการประกาศผลนะครับค่ะสำหรับดาวที่ได้รองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่นางสาวคณัตนันทองอยู่จากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะเดือนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่น้องวาโยพาณิชยสวัสดิ์ครับจากคณะวิทยาศาสตร์ครับอันดับ1นางสาวเนตรดาวจิตอมวยจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะน้องสุธีสิทธิประภาพันธ์เดือนจากคณะแพทยศาสตร์ครับรางวัลชนะเลิศในปีนี้จากน้องทั้งหมดที่ยืนอยู่4คนจะมี2คนครับที่ก้าวเท้ามาด้านหน้าและเขาเป็นดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเราผู้ชนะเลิศประกวดดาวเดือนประจำปีนี้ได้แก่นางสาวเรณุกาธนาดลค่ะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะทุกคนครับและเดือนของมหาวิทยาลัยของเราในปีนี้ได้แก่น้องมิ่งขวัญเดชปัญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับเป็นได้เป็นคนสุดท้ายที่
แล้วโอกาสนี้นะครับกับผมต้องขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะครับให้เกียรติขึ้นถ่ายรูปรวมกับน้องๆบนเวทีครับขอเชิญน้องๆที่ได้รับตำแหน่งนะครับถ่ายรูปรวมการรวมถึงน้องๆทุกคนที่ร่วมเข้าประกวดในวันนี้ครับเรียนเชิญครับได้คงมีคนเขายืนอยู่บนนั้นบนดาวขอเสียงปรบมือกับทุกคนบนเวทีหนึ่งครั้งครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ